สวัสดีครับพบกับรายการหลายสาระอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ มีเรื่องหลายสาระนะฮะเรื่องขี้โม้นะฮะเดี๋ยวจะมาขี้โม้ให้ฟังนะฮะก็วันนี้เป็นเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องขี้โม้นะฮะไม่ใช่เรื่องพระแล้วกันวันนี้เราเอาแบบงมงายหน่อยนะฮะเป็นเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำมนต์มหาเสน่ห์ว่าดิเคยได้ยินเรื่องการทำเสน่ห์คุณไสมั้ยฮะนะฮะตามที่ข้าพเจ้านะฮะได้ฟังเขาเล่าว่านะฮะเขาเล่าว่าอีกแล้วนะฮะการทำเสน่ห์นะฮะแบบฟังเขาเล่าว่านะฮะมันก็มีวิธีการทำแบบง่ายๆนะฮะเอ้ยทำไมมันง่ายจังดูในดูในไอ้คลิปนะฮะเอ๊ะทำไมเขาทำง่ายจังทำแบบนี้เนี่ยคนจะรักคนจะหลงเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าข้าพเจ้าก็มาเล่าในเวอร์ชั่นของข้าพเจ้าอีกทีนะฮะการทำเกี่ยวกับเสกอะไรนะเสกของให้คนรักนะฮะมันก็มีอยู่หลายอย่างหลายประเภทนะฮะหนึ่งก็สีผึ้งนะฮะสีผึ้งแป๊บหนึ่งก็พวกจะมีพวกสีผึ้งนะฮะสีผึ้งที่เราแบบจะไปเจรจานะฮะจะไปเจรจาไปคุยสาวเนี่ยเขาก็ต้องจะมีสีผึ้งเพื่อจะให้คำพูดของเราเนี่ยลื่นหูของคู่เจรจาเรานะฮะก็จะเป็นสีผึ้งนะฮะแต่ข้าพเจ้าเนี่ยสีจนปากเปียอยู่สีจนปากเปียกับท่านเนี่ยมีข้นหมักอยู่หวาดเลยนะฮะก็จะเป็นสีผึ้งนะฮะน้ำมันพายนะฮะน้ำมันพายส่วนมากก็ไม่เคยเจอหรอกเจอแต่น้ำมันหมูกับน้ำมันมะกอกเขาใส่ขวดหรอกมาขายนะฮะมันก็เป็นความเชื่อนั่นแหละฮะมันก็จริงหรือไม่จริงข้าเจ้าก็ไม่เคยเจอนะฮะส่วนทางด้านพุทธคุณเนี่ยทางเราก็จะมาเลยนะฮะขุนแผนนะฮะขุนแผนทรงพลนะฮะขุนแผนอย่างนี้ปางมาพิชัยนะข้างหลังก็มีกุมารอย่างนี้นะฮะหรือเป็นรูปผู้หญิงอยู่ข้างหลังหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะนะฮะส่วนถ้าเน้นไปทางพุทธคุณเนี่ยเราก็จะห้อยขุนแผนขุนแผนนะขุนแผนแสนสถานเราเนี่ยจีบสาวว่างั้นนะฮะส่วนในพวกเครื่องรางอะไรเงี้ยก็เป็นพวกปลัดขิกใช่ไหมฮะพกปลัดขิกว่ะปลัดขิกก็เป็นรูปองค์ชาติหรือศิวลึงนี่แหละฮะปลัดขิกเขาก็จัดจานกำกับคาถาอาคมไว้นะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงเก็บมาหรือจะเป็นทำจากไม้กาฝากนะฮะนี่ไม้กาฝากปึ๊บเขาก็จะทำมาอย่างนี้นะพกติดตัวไปเอาไปจิ้มผู้สาวเอาไปจิ้มจึ๊กแล้วก็สาวอาจจะหลงได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่กาฝากรักนะฮะต้นรักเนี่ยต้นรักเนี่ยเนี่ยใบรักนี่นะฮะเนี่ยใบรักต้นมันก็จะมีกาฝากไปเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตัดมามันก็เป็นไม้อาถรรพ์มีอาถรรพ์ในตัวนะฮะอะไรก็ประมาณนั้นท่านเน้นไปทางที่ไม่ใช่สายดำเท่าไหร่นะสายเทาอะไรพวกเครื่องรางนี่เขาเรียกว่าสายเทานะฮะโอเคส่วนที่เห็นที่ว่าเขาทำง่ายเนี่ยเขาใช้ไอ้ใบต้นรักเมื่อกี้อย่างเงี้ยคืออันนี้ใช่ไหมอันนี้คือต้นของมันที่มันมีกาฝากใช่ไหมฮะตอนนี้คือใบของมันนะฮะอันนี้คือใบของต้นรักนะฮะใบต้นรักเนี่ยนะฮะในการทำไสยศาสตร์เขาก็จะทำกำหนดเป็นรูปเป็นรูปคนขึ้นมานะฮะแล้วก็กำกับยันเข้าไปยันมังงมังแงงมังแงงมังงแล้วก็บริกรรมคาถานะอาจจะโอ้มนะโมนะจังงังลักกูหลงกูลักกูหลงกูอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เรียนสายนั้นมานะฮะเขาก็จะทำไว้2แผ่น
สองไม้สองแผ่นเขาก็จะเขียนชื่อไว้สมมติว่าคนที่ทำชื่อนายแดงเขาเขียนชื่อนายแดงไว้จะไปจีบสาวสาวฟ้าสาวเหลืองสาวเขียวอะไรก็ว่ากันก็กำหนดชื่อไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมีเส้นผมของคู่กรณีมีอะไรที่เป็นของคู่อะไรเรียกอะไรนะไม่ใช่คู่กรณีเนาะของคนที่เราแอบรักนะฮะหรือเราที่เราหลงต้องการให้เขาลงเรานะฮะก็จะมีอันนั้นต้องเขามาด้วยนะฮะจากนั้นนะฮะเขาก็จะทำการประกบกันเข้าฟาบอย่างนี้ประกบกันเข้าปั๊บแล้วก็จะบริกรรมคาถานะฮะบริกรรมคาถาแล้วก็จะเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้านะฮะเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าหรือฝังไว้ที่ใดที่ไหนที่สักแห่งหนึ่งนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชื่อเรานะฮะมันก็อาจจะมีวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะฮะเขาก็จะผูกดวงขึ้นมาผูกดวงของคนคนนั้นขึ้นมาแล้วก็เรียกเป็นคาถาเรียกกำกับเปิดอาการ32นะฮะทำอาการ32เสร็จก็นั่นแหละฮะก็บริกรรมคาถาอะไรมันต้องมาแดงอะไรของเขาไปนั่นแหละฮะแล้วก็ประกบแล้วก็เอาไปฝังดินไว้เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะก็จะทำให้คนที่เราสนใจที่เราสนใจเนี่ยที่เขาแบบอาจจะไม่สนใจเราเนี่ยก็อาจจะมองเรามากขึ้นนะฮะอันนี้ในส่วนของไสยศาสตร์ที่เขาเล่าว่านะใช้ใบลักษณ์เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดผูกดวงมีอะไรที่เป็นของอาจจะเป็นเส้นผมเป็นเล็บเป็นขี้ไข่ขี้คอขี้ไข่อะไรที่เป็นของเขานะฮะเอามาประกบอย่างนี้แล้วก็ไปฝังดินว่าจังซานจริงแท้ประการใดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะส่วนแบบที่สองก็จะเป็นประเภทหุ่นนะฮะประเภทหุ่นก็อาจจะปลูกด้วยทำหุ่นด้วยขี้ผึ้งนะฮะอาจจะทำหุ่นด้วยขี้ผึ้งนะฮะทำหุ่นด้วยขี้ผึ้งทำหุ่นด้วยดินเหนียวดินเจ็ดป่าช้าเจ็ดโป่งเจ็ดป่าช้า18ป่าช้า19อะไรก็ว่ากันไปนะฮะอาจจะทำจากดินเหนียวบ้างดินเจ็ดป่าช้าบ้างไม้แกะสลักบ้างนะฮะเป็นหุ่นนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้นะฮะที่เขาแกะขึ้นมาอย่างนี้จากนั้นเขาก็จะกำกับคาถาลงไปอันนี้เป็นไม้กาฝากนะฮะอันนี้ไม้กาฝากอย่างขังเลยนะเนี่ย อย่างขังเลยเอาไว้ที่บนสุ่มไก่เนี่ยไก่มีกล้าออกสุ่มไม่ได้เลยขังมากเลยไก่นี่ออกสุ่มไม่ได้เลยเพราะเอาไปมัดไว้กับไก่นะฮะเอามัดไว้กับไอ้ไซดักปลาเงี้ยรอบดักปลาปลาออกไม่ได้เลยขังมากเลยนะฮะเราก็จะบริกรรมคาถาเข้าไปอย่างนี้ปึ๊ด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 อย่างนี้นะฮะชึบนะฮะจากนั้นก็จะใช้อะไรที่เกี่ยวกับแผ่นที่เราไปได้มาเหมือนกันนั่นแหละฮะอาจจะเป็นผ้าขาวนะฮะอาจจะเป็นผ้าขาวอาจจะเป็นผ้าดิบอาจจะเป็นใบลักอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะเขาก็จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะฮะแล้วก็ผูกดวงนะฮะเปิดอาการ32อีกแล้วนะฮะเปิดอาการ32จากนั้นก็ใช้สายสินผีตายโหงว่ามัดเขียนไว้มัดติดกันไว้อย่างนี้นะฮะบางทีก็อาจจะมัดเอาหน้าประกบกันเข้าอย่างนี้นะฮะบางทีก็อาจจะมัดแล้วก็เอาหน้าเนี่ยประกบกันเข้าปุ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีเส้นผมอาจจะมัดด้วยเส้นผมของคนทั้งสองคนเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยผู้ชายอาจจะมีมัดแซมบ้างนะฮะแล้วก็มัดไว้หรืออาจมีส่วนผสมของอันนี้ไว้นะฮะจากนั้นนะฮะก็จะไปฝังไว้ที่ป่าช้านะหรือที่ใดซ่อนไว้ที่ไหนสักไหนสักแห่งเนี่ยนะฮะในการตามเจอในการเราจะตามมาแก้คุณไสยเราต้องมีคนที่เรียกมีฌานมีสมาธิ
นะฮะในการนั่งทางในแล้วก็ไปค้นหาเจอแล้วก็ออกมาแกะออกมาทำลายนะฮะอันนี้ในส่วนของคุณใส่นะฮะแบบนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะฮะขี้โม้ขี้โม้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่เป็นแบบตุ๊กตาอันนี้สมจริงหน่อยว่านะฮะส่วนคนที่โดนทำคุณใส่ใส่เนี่ยนะฮะเขาก็จะเรียกดลใจเนาะให้คิดถึงแต่คนที่ทำหรือผู้ที่ส่งของที่ขอให้ทำหรือคนที่เราแบบว่าเราทำไม่เป็นเราไปขอให้หมอคุณใส่ทำเนี่ยนะฮะก็จะนึกถึงคิดถึงคนที่ทำใส่คนที่ไปขอทำใส่นะหมายถึงว่าไอ้ผู้ชายอย่างนี้ใช่ไหมมันทำใส่มันก็จะใส่ชื่อมันไงมันก็ใส่ชื่อมันใส่ชื่อของเขานั่นแหละอะไรที่เป็นของเขาอันนี้ก็คนที่เขาต้องการรักเขาก็ใส่ชื่อคนที่ต้องการทำใส่ปุ๊บอันนี้ใส่ปุ๊บอย่างเงี้ยไอ้คนเนี้ยก็จะคิดถึงคนนี้อะไรประมาณนี้ไงนะฮะก็จะทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายว่าได้ขี้โมโหไปอีกอยากออกมาพบอยากออกมาเจออยากออกมาหาอยากออกมาสรัมบฮออะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ก็อาจจะขนาดนั้นก็ได้นะฮะส่วนคนที่ทำแบบนี้ได้นะก็ต้องมีการไปเรียนครูมาด้วยเรียนคาถามาด้วยนะฮะเขาก็ต้องถือครูถือคาถาเหมือนกันนะฮะมีอีกแบบนึงนะฮะอีกแบบนึงก็มันอาจจะเป็นปลัดขิกก็ได้อาจจะเป็นตะกรุดก็ได้อาจจะเป็นคาถาอะไรก็ได้เรียกคาถาอีกแบบนึงก็คือว่าคาถาหมากินความคิดถ้าภาคอีสานเนี่ยเขาจะเรียกหมากินความคิดมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่อันเนี้ยมันต้องไปเรียนนะฮะถ้ามันต้องมีการถือขันถือยกอ่อยอคุกนะฮะถ้าเราถือไม่ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นผีปอบเห็นไหมครับภาคอีสานเนี่ยผีปอบเยอะเพราะว่าถือของไม่ได้นะฮะแทนที่จะเอาของไปใส่เขาของมาเข้าตัวเองอีกก็ยากอีกนะฮะเขาเล่าว่านะฮะส่วนข้าพเจ้าเองก็ไม่ค่อยได้เจอประสบการณ์อะไรแบบนี้แบบส่วนตัวนะฮะก็อาจจะเคยเจอบ้างแต่ก็เป็นแค่ระแวงแข็งใจว่าอย่างเพื่อนอย่างเงี้ยมันว่ามันโดนของนะฮะเพื่อนโดนของแต่ก็เดาไม่ถูกเหมือนกันแหละนะฮะเดาไม่ถูกเขาบอกเขาโดนของก็ไม่รู้ว่าเป็นประสาทหรือเปล่านะที่แรกว่าจะพาไปโรงพยาบาลบ้าเลยกลัวเพื่อนมันจะโกรธอ้าวก็เลยพาไปวัดนะฮะไปวัดไปหาพระอาจารย์รูปนึงนะฮะไปหาพระนั่นแหละให้พระเนี่ยลดนะฮะลดน้ำมนต์ให้นะฮะทำพิธีให้ลดน้ำมนต์ให้อาการก็ค่อยๆดีขึ้นนะก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ทั้งนั้นก็ไม่ได้ปักใจเชื่อเท่าไหร่ว่าเพื่อนเราโดนของนะแต่ถ้าเรามีเรียกอะไรถ้าเรามีภูมินะฮะมีภูมิป้องกันตัวของเราคือว่าการที่เรามีศีลนะมีคุณธรรมประจำตัวประจำใจเราสูงกว่าคนที่เขาทำใส่เราเนี่ยก็เชื่อแน่ๆว่าของเนี่ยมันเข้าเราไม่ได้นะฮะหรือเข้าอะไรว่าคนเนี้ยคุณศีลเขาสูงกว่าคุณธรรมเขาสูงกว่าเขาเป็นคนดีกว่าคนเนี้ยคนไม่ดีมาทำใส่คนนี้อย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะฮะก็ไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะฮะอะไรก็สู้ความดีเราไม่ได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นเราก็การที่มีศีลบริสุทธิ์นะฮะก็มีคุณธรรมสูงอะไรเงี้ยมันอะไรก็มาทำกระทบเรายากนะฮะทุกวันนี้นะฮะก็คนทำประเภทเนี้ยมันอาจจะมีบ้างนะฮะมีบ้างแต่น้อยนะฮะมีบ้างแต่น้อยมาก0.001ล่ะที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้แต่ที่เจอมาส่วนมากดูในข่าวด้วยอะไรเนี่ยส่วนมากก็18มงกุฎไส้ใหญ่นะฮะ18มงกุฎไส้ใหญ่ท่องอะไรก็รู้มันนุ่มมันเริ่มมันเริ่มเปิ้งปังแต่เอาอะไรไปจี้จึ๊กๆจักๆไปนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้ว่าปามาดไม่ใช่ว่าดูถูกไม่ได้อะไรนะฮะที่เห็นแบบตำรวจไปจับเนี่ยก็ออกลายเป็น18มงกุฎทุกทีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าคีโมเราออกนอกเวนอกทางเกี่ยวกับแต่ก่อนจะพูดเรื่องพระเครื่องก็พระเครื่องก็พูดต่อไปละอันนี้พูดมาเป็นฉีกแนวหน่อยนะให้ฟังเป็นเพลินๆนะฮะฟังเป็นเรื่องคีโมไปนะฮะเอา
อันนี้คือการเรียกว่าการทำคุณไสสายดำนะการทำคุณไสสายดำแบบคร่าวๆเพราะข้าพเจ้าก็ไม่ได้เรียนมาแต่ก็ฟังเขาเล่ามาว่ามันก็อาจจะมีวิธีการทำแบบนี้การที่เราจะอาจจะแก้ได้ถ้าเราโดนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาไอ้ที่เขาทำเนี่ยไปหาอย่างเงี้ยไปหาให้เจอหาไปเจอแล้วก็ไปให้คนที่ทำเป็นหรือไปให้พระอาจารย์ที่มีวิชามีอะไรศึกษามาทางไสยศาสตร์ให้เขาถอนให้คัดของให้ถอนออกให้เราทำเองไม่ได้เจอมาแล้วมาเผาเองทำเองเนี่ยไม่ได้นะมันต้องมีวิธีมันต้องมีพิธีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของไสยศาสตร์มนต์ดำในสไตล์ของลายสาระนะฮะมีสาระหลายๆขี้โมมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะฮะโอเคจบข่าวก็ขอลากันเพียงเท่านี้ครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ